เป็นรุ่นที่ฮอตฮิตแล้วก็นิยมมากๆเลยดูดีตั้งแต่กล่องแล้วนะกล่องแบบแข็งแรงมากๆเลยค่ะกำลังพอดีเลยนะคะแล้วก็แมทได้กับทุกลุคทุกการแต่งตัวเลยนอกจากนี้อีกหนึ่งความน่ารักตะมูตะมีมากๆเลยนะคะกับผู้ที่เป็นแบบว่าห้อยข้างๆกระเป๋าแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถถอดออกได้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสาวๆค่ะมาเจอกับกวางอีกแล้วนะคะกับรายการ DNF Review วันนี้ค่ะกวางอยู่กับแบรนด์ที่เป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะเชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่สาวๆเนี่ยชอบแล้วก็นิยมกันมากๆเลยกับแบรนด์หลุยส์วิตตองนั่นเองค่ะแต่วันนี้กวางจะพารุ่นไหนมารีวิวนะคะอดใจรอเลยแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราไปดูดีกว่าว่ารุ่นที่กวางเอามารีวิวคือรุ่นไหนค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันดีกว่านะคะว่ารุ่นที่กวางเอามารีวิววันนี้เป็นรุ่นอะไรค่ะเปิดกล่องก่อนเลยคือจริงๆเนี่ยดูดีตั้งแต่กล่องแล้วนะกล่องแบบแข็งแรงมากๆเลยค่ะเปิดมาเนี่ยก็จะเจอเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะเอาไว้เก็บรักษาน้องกันเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะชาดามหลุยส์วิตตองคลอสเซ็ตดาบิเย่นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ฮอตฮิตแล้วก็นิยมมากๆเลยที่สำคัญอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าตัวแบรนด์ของหลุยส์วิตตองเนี่ยเขาจะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลายดาบิเย่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งลายค่ะที่สาวๆเนี่ยนิยมกันมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยนะคะบอกก่อนเลยว่าหนังของเขาเนี่ยเป็นหนังแคนวาสนะคะซึ่งจะให้ในเรื่องของความทนทานค่ะใช้งานได้ง่ายทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นรอยง่ายด้วยด้านข้างตรงนี้นะคะก็สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหมุนให้ดูรอบๆแบบนี้ค่ะสวยมากเลยอ่ะขนาดกำลังพอดีเลยนะคะแล้วก็แมทได้กับทุกลุคทุกการแต่งตัวเลยนอกจากนี้อีกหนึ่งความน่ารักตะมูตะมีมากๆเลยนะคะกับคู่ที่เป็นแบบว่าห้อยข้างๆกระเป๋าแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถถอดออกได้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่บางวันนะคะอยากจะเอาน้องออกก็สามารถถอดได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะใส่น้องก็ให้น้องห้อยกับกระเป๋าเพิ่มความน่ารักแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะขนาดของเขาเนี่ยความกว้างอยู่ที่ 9.5 เซนยาว25เซนแล้วก็สูงอยู่ที่17เซนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนรุ่นนี้เนี่ยนะคะที่เปิดกระเป๋าของเขาเนี่ยเป็นแบบ S lock ด้วยนะคะอะไรสีทองสวยหรูดูแพงมากๆค่ะวิธีการเปิดก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่บีบเข้าหากันแบบนี้นะคะก็เปิดได้แล้วเปิดง่ายมากๆเลยโอ้โหข้างในค่ะทุกคนนี่เลยนะคะบุด้วยผ้าสีแดงสวยแบบนี้นะคะตัดกับลายดามิเย่นะคะให้ความแบบสวยหรูแล้วก็ดูดีมากๆด้านในเนี่ยเราก็จะมีสายสะพายให้แบบนี้1สายค่ะนะคะเป็นสายหนังเนาะแล้วก็ตัวอะไหล่เป็นสีทองด้วยนะคะเดี๋ยวกวางใส่ด้านในให้ดูดีกว่านี่ให้ดูด้านในนะคะว่ากว้างขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ใส่ของได้เยอะขนาดไหนค่ะเราสามารถใส่โทรศัพท์มือถือไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่ได้เลยนะคะหรือว่าจะใส่เป็นนี่การ์ดโฮลเดอร์แบบนี้นะคะก็เก็บของได้เยอะเลยแหละไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางต่างๆนะคะบัตรต่างๆหรือว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะก็ยังสามารถที่จะใส่เข้าไปได้กุญแจรถกุญแจบ้านเนี่ยหมดห่วงได้เลยค่ะก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะนอกจากช่องใหญ่ตรงนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีช่องเล็กๆตรงนี้ค่ะเอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆหรือว่าเอาไว้เก็บบัตรต่างๆที่สำคัญได้ด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะสายสะพายของเขาเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็ตรงหูจับของเขานะคะหรือว่าแฮนเดิลเนี่ยก็จะเป็นหนังเช่นเดียวกันค่ะสีเดียวกับตัวสายสะพายเลยค่ะแล้ววิธีการสะพายนะคะมี3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเลยก็คือการคอร์ดบอดี้แบบนี้ความยาวเขานะคะเป็นความยาวที่กำลังพอดีเลยค่ะนี่นะคะสามารถคอร์ดบอดี้แบบนี้ก็ได้หรือใครนะคะชอบการสะพายข้างนะคะก็สามารถที่จะนำน้องมาสะพายข้างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้จะเป็นแบบที่2นั่นเองค่ะนี่นะคะหรือจะเป็นแบบที่3นะคะนี่เลยนะคะก็เป็นการถือแบบนี้นะคะในวันที่เราจะไปออกงานนะคะหรือว่าไปเดทต่างๆเนี่ยก็สามารถถอดสายออกนะคะแล้วก็ถือไปแบบนี้ได้เลยจะได้ลุคความเป็นคุณหนูนะคะแล้วก็ดูหรูหรามามากขึ้นค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะสาวๆขารุ่นนี้นะคะพูดได้เลยว่า must have ต้องมีนะคะใครที่อยากจะได้ไปเปย์ตัวเองได้เลยค่ะที่ Instagram นะคะ Magnific Brand Name หรือจะเป็น LINE @นะคะ @signmagnific ค่ะหรือใครที่บอกว่าอยากจะไปดูน้องของจริงเลยไปลองสะพงสะพายเลยนะคะก็ไปได้เลยค่ะที่ห้างสรรพสินค้าเมก้าบางนาชั้น G Underground Zone นั่นเองแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Facebook แล้วก็ YouTube ให้กวางด้วยนะไว้เจอกันใหม่รุ่นหน้านะคะว่าก่อนจะเอาอะไรมารีวิวให้กับสาวๆได้ดูกันอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่าอยากจะดูรุ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนหมดเวลาของกวางแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ